ข้อ47ต้องการเตรียมสารละลายไทเทเนียมปริมาตร100มิลลิลิตรให้มีความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรต้องใช้ไทเทเนียมซัลเฟตกี่กรัมดูจากคร่าวๆก็คือน่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหมซึ่งจากโจทย์บอกว่าอะไรต้องใช้ไทเทเนียมซัลเฟตกี่กรัมถูกไหมเขียนเป็นปึ๊บไทเทเนียมซัลเฟตมาละลายน้ำเนี่ยเวลาละลายน้ำไทเทเนียมก็จะแตกเป็นไทเทเนียมไอออนบวกกับซัลเฟตไอออนซึ่งเขาต้องการให้ไอ้ไทเทเนียมตัวเนี้ยมีความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรถูกไหมก็คือต่อลิตรก็คือ 1,000 มิลลิลิตรนั่นเองจำนวน100มิลลิลิตรฉะนั้นต้องใช้ไอ้ตัวนี้กี่กรัมอยากให้มีตัวไทเทเนียมเนี้ย10มิลลิกรัมในน้ำ1ลิตรจากที่บอกไปแล้วว่าสมการเคมีหัวใจสำคัญที่สุดคือเรื่องโมลนั่นเองก็คือหรือปริมาณสารหรือเนื้อสารที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาโมลของไทเทเนียมให้ได้พอเรารู้ว่าไทเทเนียมซัลเฟต1โมลละลายให้ไทเทเนียมไอออน1โมลเพราะฉะนั้นหาไทเทเนียมไอออนให้ได้ว่าเป็นกี่โมลเราก็จะรู้ว่าต้องใช้ไทเทเนียมซัลเฟตกี่โมลถูกปะเพราะฉะนั้นการที่ทำเป็นโมลเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยเรามีความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่เราเอามีแค่เราต้องการแค่100มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นจะมีไทเทเนียมซัลเฟตไทเทเนียมไอออนเนี่ยกี่กรัมก็คือจับมาคูณกันถูกไหมในน้ํา 1,000 มิลลิลิตรคูณกับ100ก็จะได้ออกมาเป็น1มิลลิกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นจำได้ไหมว่าแปลงจากมิลลิแปลงจากกรัมเนี่ยหน่วยมิลลิกรัมหรือกรัมเป็นน้ำหนักเนี่ยเป็นหน่วยโมลเนี่ยทำยังไงจำได้ไหมว่าโมลเนี่ยถือเป็นหัวใจถูกปะเพราะฉะนั้นจะมีหน่วยอยู่3หน่วยที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นโมลได้ก็คือมีปริมาตร TSTP อันที่2คือเป็นน้ำหนักของสารอันที่3คือเป็นอนุภาคถูกไหมเพราะฉะนั้น1โมลเนี่ยแก๊ส1โมลถ้าสมมุติถึงแก๊สเนี่ยแก๊ส1โมลถ้าแปลงจากหน่วยโมลเนี่ยเป็นหน่วยใหญ่ถูกไหมแปลงเป็นปริมาตรซึ่งเป็นหน่วยย่อยเพราะนั้นต้อง1โมลมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรที่ STP สำคัญต้องเป็นที่ STP นะ STP คืออะไรคือ Standard Temperature and Pressure คืออุณหภูมิและความดันมาตรฐานซึ่งอุณหภูมิและความดันมาตรฐานเนี่ยกำหนดไว้ว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่ากับ0องศาแล้วก็ความดันเท่ากับ1บรรยากาศถูกไหมเพราะนั้น1โมลมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรที่ STP ต้องคูณถูกไหม 22.4 เพราะแปลงจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยต้องคูณแต่ในขณะตรงเดียวกันถ้าแปลงจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ก็ต้องเอาปริมาตรหารด้วย 22.4 ลิตรถึงจะเป็นโมลถูกไหมน้ำอนุภาค1โมลเนี่ยมีกี่อนุภาค1โมลมี 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคแปลงจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยต้องคูณแต่ถ้าแปลงจากอนุภาคเป็นโมลเป็นหน่วยเล็กหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ต้องเอาอนุภาคเนี่ยหารด้วย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ถูกไหมเหมือนกันแปลงโมลเป็นน้ำหนักโมลเป็นหน่วยย่อยต้องคูณถูกไหมคูณด้วยอะไรคูณด้วยมวลของมวลโมเลกุลของสารนั้นหรือเป็นมวลอะตอมได้ก็ถ้าเป็นธาตุเดียวถูกปะมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมในขณะการแปลงจากน้ำหนักเป็นโมลแปลงจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ก็ต้องเอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมนั่นเองแค่นี้เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจาก1มิลลิกรัมก็คือเป็นหน่วยน้ำหนักเปลี่ยนจากน้ำหนักเป็นโมลก็ต้องเอาไปหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ต้องเอากรัมไปหารด้วยมวลโมเลกุลซึ่งมวลโมเลกุลของไทเทเนียมคือเท่าไหร่เราก็เปิดตารางธาตุเอานะปึ๊บๆไทเทเนียมปึ๊บ47.8 ก็ประมาณ48ถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าไทเทเนียม48กรัมเท่ากับ1โมลถ้า1มิลลิกรัมอ่ะ1มิลลิกรัมหรือ1คูณ10กำลังลบ3กรัมถูกป่ะ
จะมีกี่โมลก็คือเอา1 10กําลังลบ3หารด้วย48นั่นเองอาจจะงงไหมว่าอ้าวทำไมตารางธาตุมันไทเทเนียม TI เฉยๆ 47.8 หรือ48เนี่ยแต่ทำไมแล้ว TI 2บวกเนี่ยมันจะเท่ากันเหรอคำตอบคือการที่มันเป็น2บวกหรือเป็นลบหรือเป็นอะไรเป็นไอออนเนี่ยมันเกิดจากการจ่ายอิเล็กตรอนถูกปะซึ่งความรู้พื้นฐานตอนม.4เราบอกแล้วว่าเรื่องโครงสร้างอะตอมเนี่ยนิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยมีอนุภาคใกล้เคียงกันและมีน้ำหนักมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ 1,800 เท่าป่ะเพราะฉะนั้นจะถือว่ามวลของอิเล็กตรอนเนี่ยเบามากเราจึงไม่คิดเพราะฉะนั้นไทเทเนียม2บวกกับไทเทเนียมเฉยๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามวลก็คงที่ก็คือมวลอะตอมคงที่คือ 47.8 หรือ48พอนี้เราได้มวลออกมาแล้วไทเทเนียม10กำลังลบ3คูณ48โมลเรารู้ว่า1โมลของไทเทเนียมซัลเฟตให้1โมลของไทเทเนียมไอออนเพราะฉะนั้นไทเทเนียมไอออนเท่านี้โมลก็ต้องมาจากไทเทเนียมซัลเฟตเท่านี้โมลเหมือนกันไม่งงเนอะเพราะฉะนั้นก็ต้องการไทเทเนียมซัลเฟตตามนี้เลยคือ10กำลังลบ3ส่วน48โมลนั่นเองแต่เราอยากจะหากรัมของไทเทเนียมซัลเฟตซึ่งโจทย์เนี่ยบอกถูกมั้ยกี่กรัมต้องแปลงจากโมลเนี่ยเป็นกรัมโดยจากโมลเป็นน้ำหนักจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยต้องคูณด้วยโมลโมเลกุลหรือโมลอะตอมของสารนั้นอันนี้เป็นโมเลกุลถูกไหมเราต้องหามวลโมเลกุลของไทเทเนียมซัลเฟตเท่ากับเท่าไหร่ก็คิดแยกทีละตัวไทเทเนียม1ตัวหนัก48ถูกไหมซัลเฟอร์1ตัวหนักซัลเฟอร์หนัก32เปิดตารางธาตุดูเอาออกซิเจนตัวหนึ่งหนัก16 4ตัวก็หนัก16คูณ4ได้64ออกมาเป็นได้144เพราะฉะนั้นแปลงจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยก็เอาโมลคูณด้วย144ถูกไหมตัดกันปุ๊บได้3เพราะฉะนั้นคำตอบคือ3คูณ10กำลังลบ3กรัมถูกไหมคำตอบคือข้อ3นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าจากโจทย์เนี่ยเป็นการเตรียมสารละลายนั่นเองซึ่งการเตรียมสารละลายเราก็ต้องว่าก่อนว่าเนี่ยไทเทเนียมซัลเฟตเนี่ยให้ละลายให้ไทเทเนียมไอออนกับซัลเฟตลบนะนี่ต้องเป็น2ลบนะโดยที่เราต้องการให้มีไทเทเนียมเนี่ย10มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวน100มิลลิลิตรเราก็ต้องหาก่อนว่าบอกแล้วว่าสมการเคมีสำคัญสุดคือโมลเราก็ต้องหาเนื้อสารจริงๆอยู่ตอนนี้มันเป็นความเข้มข้นอยู่ถูกไหมเราต้องเปลี่ยนเป็นเนื้อสารจริงๆก็คือเราเข้มข้น10มิลลิกรัมใน 1,000 แต่เราเอาต้องการแค่100เพราะฉะนั้นจะเข้มข้นเท่ากับตัดกันปุ๊บๆเหลือ1มิลลิกรัมแต่เราต้องแปลงจากมิลลิกรัมเนี่ยเป็นโมลถูกปะซึ่งการแปลงจากน้ำหนักเป็นโมลเนี่ยแปลงจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ต้องเอาไปหารด้วยมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมซึ่งมวลอะตอมของไทเทเนียมคือ48ถูกไหมก็ให้เท่ากับ40 10กำลังลบ3ส่วน48โมลซึ่งเรารู้ว่า1โมลไทเทเนียมซัลเฟตให้1โมลไทเทเนียมไอออนเพราะฉะนั้นถ้าได้ไทเทเนียมไอออน10กำลังลบ3ส่วน48โมลก็ต้องได้ไทเทเนียมซัลเฟตก็ต้องมาจากไทเทเนียมซัลเฟต10กำลังลบ3ส่วน48โมลเหมือนกันแต่โจทย์เขาถามกรัมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงจากหน่วยโมลเป็นหน่วยน้ำหนักก็คือจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยต้องคูณด้วยมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลเราก็ไปหามวลโมเลกุลเปิดตารางธาตุเอาได้เท่ากับ144ก็คูณการตอบ3คูณ10กำลังลบ3กรัมนั่นเองคำตอบคือข้อ3นะโอเค